ก็กราบสวัสดีวัยรุ่นที่เคราเยอะเฮ้ยเคราแพะเฮ้ยเครารบเฮ้ยถูกแล้วนะครับผมนะก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับคุณอยู่กับช่องอัลเทอร์เนทีฟนั่นเองนะสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับผมวิธีการดองเพชรนะครับผมให้คุ้มค่านะจะมาแนะนำจากประสบการณ์ที่เล่นมาทั้งหมด3ปีนะครับผมมีความผิดหวังนะครับผมรวมถึงความสมหวังหลายๆอย่างกับการดองเพชรผมบอกเลยว่าเกมนี้นะครับถ้าคุณดองเพชรเป็นนะครับคุณสามารถเปิดตัวละครได้มากมายนะซึ่งคลิปนี้นะผมจะคำนวณเลยนะครับผมว่าเพชรต่อเดือนต่อปีต่ออะไรที่เราได้นะครับผมกับคอนกับเรื่องของเควสอะไรต่างๆเนี่ยคุณจะดองได้เท่าไหร่นะครับผมนะแล้วควรเอาไปเปิดตู้ไหนดีคลิปนี้เดี๋ยวมีไกด์ให้ดูด้วยนะครับผมเพื่อเป็นการที่แบบว่าคุณจะได้เปิดเพชรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเยอะเลยทีเดียวนะครับผมนะเพราะว่า EX ต่อปีนะมันก็ถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับผมช่วงนี้ EX มันมากันถี่มากรวมถึงตู้รีรันด้วยนะก็เดี๋ยวผมจะมานั่งคำนวณให้ทุกคนเลยครับว่าในการที่หาเพชรหรือดองเพชรเนี่ยต่อเดือนคุณควรจะได้เท่าไหร่และแน่นอนครับผมคลิปนี้เหมาะสำหรับสายฟรีเท่านั้นนะครับผมนะถ้าคุณเติมเงินเติมพาสนี่นะคุณเป็นเทพทรูไม่นับละกันนะครับผมนะคุณก็จะได้เพชรเยอะกว่านี้นั่นเองนะครับโอเคไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าครับคุณรู้หรือไม่มีคนโดนเกลียน ID เกมมากกว่า100คนต่อวันปัญหานี้จะหมดไปถ้าคุณเข้าไปกลางกับแอดมิลแห่งกลุ่มวันพีซบาวตี้รัฐไทยแลนด์กลางปลอดภัยถึง 100% ถ้ากลางถูกแสนถูกแอดมินจะเข้าไปเปลี่ยนพาสเวิร์ดก่อนส่งมอบทุกครั้งป้องกันการโดนเกลียน 100% และแน่นอนมี ID ดองเพชรจำหน่ายด้วยถ้าคุณมาจากช่องอัลเทอร์เนทีฟสามารถลดไปเลยถึง50บาทลิงก์อยู่ใต้คลิปกดแล้วเอาละครับก่อนที่เราจะมาเข้าสู่เรื่องของรายละเอียดการดองเพชรนะครับผมนะให้เรามาดูก่อนนะครับว่าตารางของการออกตู้ EX นะครับผมของค่ายเกมนี้นะมีแบบไหนบ้างนะครับผมเขาเรียกว่ามีสเต็ปแบบไหนแพทเทิร์นแบบไหนนะครับผมเอาเป็นว่าผมจะยึดหลักตรงปี2564เป็นต้นไปนะครับผมนั่นก็คือช่วงฉลอง3ปีนะครับผม3ปีนั่นเองนะเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังก่อนนะครับผมทีนี้เรามาดูช่วง2564ก่อนนะครับช่วงปลายปี2564ก่อนจะถึงยุค3ปีนะครับผมถ้าคุณจำได้มันจะออกตู้ที่เป็นยามาโตะมานะครับผมตู้ยามาโตะเนี่ยจะอยู่ยาวไปจนถึงประมาณกลางเดือนของมกราปี2565นั่นเองนะครับผมอันนี้เป็นตู้ยามาโตะตู้ยามาโตะจะการันตีประมาณ 2,000 เพชรนะครับผมถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดขออภัยนะผมค้นคว้าข้อมูลอาจจะพลาดได้แต่ประมาณ 2,000 เพชรแหละสำหรับตู้ยามาโตะนะครับผมทีนี้ช่วงกลางปีของมกราเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของไคโดโร่นะครับผมอันนั้นถือว่าเข้าสู่ยุค3ปีอย่างสมบูรณ์แบบไคโดโร่ฟ้านะครับผมก็การันตีประมาณ 2,000 กว่าเพชรนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมและทีนี้ช่วงกุมภาพันธ์นะครับก็จะเข้าสู่ยุคของรูฟี่นั่นเองนะครับผมตู้ลูฟี่ตู้นี้จะไม่มีการันตีนะโอเคอันนี้เป็นอยู่ว่ายุค3ปีที่นี้บันไดก็จะออก EX อีกรอบหนึ่งนะครับผมนะเป็น EX ใหม่เท่านั้นนะอันนี้ย้ำว่าเป็น EX ใหม่เท่านั้นก็จะเป็นช่วงครึ่งปีนะครับผมช่วงครึ่งปีมีคนถามผมว่าจะมาเมื่อไหร่ก็ผมตีว่าประมาณกันยานะครับผมประมาณกันยาซึ่งในยุค 3.5 ปีนั้นเขาจะมาถึง2ตัวเลยนะครับผมเพราะเป็นช่วงฉลองฟิล์มเรทพอดีนะครับผมก็เป็นช่วงฉลองมูฟวี่ด้วยนะครับผมตัวแรกก็เป็นเซเฟอร์ฮะลาสบอสที่แท้จริงในช่วง 3.5 คือแชงคูสหมัดเขียวนั่นเองนะเซเฟอร์การันตี 1,900 เพชรนะครับผมส่วนแชงนะครับผมนะการันตี 3,000 เพชรนะครับโอ้โหถือว่าการันตีสูงมากนะทีนี้นะครับผมทีนี้เราก็วนมาสู่ปี2566วันที่1นะครับผมมีตู้ที่เป็น EX ในก่อนยุค4ปีนะครับย้ำว่าก่อนยุค4ปีนะนั่นก็คือบิ๊กมัมร่างของ EX ที่เป็นโล่แล้วก็เป็นวิ่งนะฮะเป็นโล่แดงนะครับผมที่สามารถเปลี่ยนสายได้นะครับบิ๊กมัมตัวนี้นะครับผมการันตี 1,800 เพชรนะแล้วก็หลังจากนั้นนะครับผมประมาณวันที่10มกรานะครับผมไคโดวิ่งเขียวนะครับผมการันตี 2,500 เพชรและตัวสุดท้ายในยุค4ปีนะครับผมในยุค4ปีนั่นคือโซโลมาวันที่26มกรานะครับผมนะการันตี 3,200 เพชรถ้าเราดูตารางตามนี้นะครับผมหมายความว่าเราก็คาดเดาได้เลยนะครับผมว่า 4.5 ปีก็น่าจะมาช่วงกันยานั่นแหละนะนะครับผมจะเป็นตัวอะไรนั้นผมก็ไม่ทราบได้แต่ว่ามาช่วงกันยาแน่นอนนะครับผมนะทีนี้เมื่อเรารู้ตารางนี้แล้วนะครับสมมุติว่าบิ๊กมัมในช่วงวันที่1
การันตี 1,800 เพชรนะครับผมแล้วถ้าคุณเปิดได้แล้วคุณมี 1,800 คุณเปิดได้บิ๊กมัมมาตัวนึงนะครับผมทีนี้ไคโดเข้ามาคุณต้องมีอีก 2,500 ถึงจะการันตีถูกปะหมายความว่า2ตู้นี้จะกินเพชรของคุณไปราวๆ 4,000 เพชรแล้วนะและแน่นอนโซโลมาอีก 3,000 กว่าเพชรหมายความว่าคุณต้องใช้เพชรในช่วง4ปีต้นปีนี้ถึงประมาณเท่าไหร่ 4,000 7,000 เกือบ 8,000 เพชรโอ้โหแล้วผมจะหาเพชรจากไหนผมจะเปิดตู้ไหนถ้าผมเป็นสายฟรีคลิปนี้ผมจะมาแนะนำครับไปเข้าสู่เนื้อหาของการดองเพชรกันเลยนี่แค่อินโทรนะนานนิดนึงนะครับผมนะท้าวความนานนิดนึงไปชมกันเลยครับเอาละครับผมทีนี้เราจะมาดูว่าเพชรในแต่ละเดือนนะครับผมคุณควรจะได้เท่าไหร่ขั้นต่ำเลยคุณควรจะได้เท่าไหร่นะครับผมแยกมาให้ทั้งหมด4ประเภทที่เขาแจกเลยนะครับผมนะนั่นก็คือ1เป็นรางวัลล็อกอินนะขอแค่คุณล็อกอินเข้ามานะครับผม30วันคุณก็จะได้เพชรทั้งหมด40เม็ดเลยนะครับผมบางเดือนอาจจะ50ก็ได้นะแต่เดือนนี้เขาแจก40ผมเอาเดือนนี้เป็นหลักก่อนนะครับผมนะ40เม็ดทีนี้อันอย่างที่2นะครับผมคืออีเวนต์นะอีเวนต์นั้นแต่ละอีเวนต์อาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะครับผมแต่ว่าผมให้ตีขั้นต่ำก็คือ15เม็ดนะครับผมถึง20ละกันประมาณนี้นะผมตีประมาณ15เม็ดถึง20นะครับผมแล้วก็รีแรงค์นะครับผมขอให้คุณจบแรงค์ SS นะครับผมคุณจะได้20เม็ดไปเลยนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดคุณติดท็อป100ท็อป 1,000 ท็อปอะไรว่าไปคุณจะได้บวกลบอยู่ประมาณ10ครับหมายความว่ารีแรงค์คุณจะได้ประมาณ30ประมาณนั้นนะครับผมอันนี้ผมตีแบบกว้างๆเลยนะและสุดท้ายคือเควสประจำวันเควสประจำวันเนี่ยปกติถ้าเป็นเควสปกติทั่วไปเขาจะถ้าคุณทำสำเร็จนะครับผมครบทุกเควสเนี่ยคุณจะได้1เม็ดนะครับผมเดือนหนึ่งก็จะบวกไป30เม็ดประมาณนั้นนะครับผมทีนี้ผมย้อนกลับเรื่องของอีเวนต์นิดนึงอีเวนต์เนี่ยบวกลบอยู่ประมาณ 15-20 นะครับผมแต่ว่ามันมีทุกอาทิตย์หมายความว่าในแต่ละเดือนตีเท่าว่าเควสละ20เม็ดคุณก็จะได้ราวๆนะครับผม80ประมาณนั้นนะครับผมซึ่งผมคำนวณให้คุณแล้วนะครับผมคำนวณแบบรวบรัดตัดตอนนะนะครับผมรวมทุกอย่างในสีอันนี้หมายความว่าแต่ละเดือนคุณเป็นสายฟรีไม่รวมเพชรแจกอะไรทั้งนั้นนะครับผมคุณจะได้ไปเลยถึง200เม็ดนะประมาณ200นะครับผมต่อเดือนทีนี้เราจะมาสรุปกันแล้วนะก็คือคุณได้200นะไม่รวมเพชรแจกนะไม่รวมแจกช่วงเย็กมาไม่รวมแจกช่วงวันเกิดไม่รวมเควสอะไรว่าไปนะครับผมให้เป็นฟรีเลยก็คือตีซะว่า200บวกลบนะครับย้ำว่าบวกลบนะถ้าคุณเริ่มบริหารนะครับผมนะคุณไม่เปิดเลยสักตู้นึงนะครับผมตั้งแต่เดือนมกรานะครับผมยันจนถึงคุณกะจะไปเปิดช่วง5ปีสมมุตินะคุณจะเปิดช่วง5ปีนี่กะมาเว้ยอยากจะได้นะครับผมนะโอเคเราจะมาดูกันนะครับผมถ้าเกิดคุณดองมาตั้งแต่เดือนมกรานะไม่รวมเพชรแจกย้ำว่าไม่รวมเพชรแจกนะครับผมนะคุณก็ได้เดือนละ200เพชรนะครับขั้นต่ำนะลามไปถึงวันเดือนที่12นะครับผมเดือนธันวานะคุณจะมีทั้งหมด 2,400 เพชร2,400 เพชรอันนี้ก็คือแบบธรรมชาติเลยนะครับผมเล่นเควสเล่นไลน์ไปคุณจะได้ขั้นต่ำนะครับ 2,400 เพชรอย่างแน่นอน 2,400 เพชรทีนี้นะครับผมทีนี้นะในช่วง EX 5ปีช่วง EX 5ปีนั้นนะครับผมก็จะมาทั้งหมด3ตัวนั่นเองมาช่วงธันวาปลายปีนะครับผมซึ่งคุณอาจจะข้ามไปก่อนนะคุณจะข้ามไปก่อนนะครับ 2,400 เพชรคุณยังนิ่งนะคุณยังนิ่งอยู่ทีนี้นะครับผมก็จะไปเข้าสู่ยุค4 5ปีนะครับผมสมมุตินะครับสมมุติว่าเป็นหนวดดำอะสมมุติหนวดดำมาหนวดดำการันตีประมาณ 2,500 เพชรหมายความว่า 2,400 ของคุณนะครับผมคุณสามารถไปลุ้นหนวดดำได้แล้วมองไม่งงนะไม่งงนะคุณสามารถไปลุ้นหนวดดำในช่วง5ปีได้นะครับผมในช่วง5ปีได้ทีนี้นะครับผมถ้าคุณเปิดหนวดดำแล้วดวงดีนะแล้วดวงดีคุณเปิดได้ไม่ถึงพันเพชรหรืออะไรก็ตามนะครับผมในช่วงหลังจากช่วงสุดท้ายของ5ปีเป็นลูฟี่นิกะมาคุณจะเหลือเพชรอยู่ประมาณ 1,500 อะไรว่าไปนะคุณก็สามารถที่จะไปลุ้นนิกะได้อีกหมายความว่าในช่วง5ปีนะครับผมคุณจะสามารถลุ้นเย็กตัวใหม่ได้ทั้ง2ตัวเลยกับการที่คุณเริ่มดองตั้งแต่เดือนมกรานะครับอันนี้ผมพูดในลักษณะที่ว่าไม่รวมเพชรแจกซึ่งแน่นอนครับเอาแบบถ้ารวมเพชรแจกด้วยถ้ารวมเพชรแจกด้วยนะครับคุณจะมีเพชรไม่ต่ำนะครับผมกว่า 4,000 เพชรเลยอันนี้ผมการันตีนะใน1ปีเนี่ยคุณสามารถดองได้ 4,000 เพชรเพราะอะไรนะครับช่วงเย็กมานะครับผมนะช่วงโซโลมาหรืออะไรก็ตามเนี่ยเขาแจกเป็นพันเพชรเลยนะถ้าคุณสายดองจริงๆนะครับผมคุณจะสามารถเปิด EX ในช่วง5ปีได้ทั้งหมด3ตัวเลยนะเว้ยในเพชรทั้งหมด 4,000 โอ้โหนี่คือการวางแผนนะ
นี่คือการวางแผนที่นี้ทีนี้เมื่อคุณเพชรหมดในช่วงต้นปีของปีที่5นะครับผมคุณได้นิกะคุณได้หนวดดำคุณได้อะไรหนวดขาวอะไรก็ว่าไปนะครับผมนะทีนี้คุณจะดองเพื่อจะมาเปิดในช่วง EX 5.5 ปีนะครับคุณก็เริ่มดองเลยนะครับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์สมมุติคุณได้นิกะไปแล้วคุณก็ไม่ต้องเปิดรีเจนอะไรทั้งนั้นคุณก็เริ่มดองตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นะกุมภาพันธ์คุณได้ไปเลยนะครับ200เม็ดนะครับกุมภาถึงกันยาให้คุณนับไปเลยนะครับผมทำกันน่าจะประมาณ8เดือนเดือนละ200นะครับผมเดือนละ200 2 8 2 16นะครับผมนะก็จะมีอยู่ราว 1,400 ถึง 2,000 เลยนะหมายความว่าช่วงคุณสามารถมีเพชรถึง 2,000 ที่จะไปลุ้นในช่วง5.5 ปีนะครับผมนี่คือสิ่งสำคัญคุณก็จะได้ EX มาแก้ทางนิกะนะครับผมอันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะเอาเป็นว่าคลิปนี้ผมจะสรุปประมาณนี้นะครับว่าให้คุณเริ่มดองเพชรนะครับผมตั้งแต่ต้นปีจริงคลิปนี้อาจจะมาช้าไปนะครับถ้าเกิดคุณเริ่มดองแล้วไม่มีปัญหานะครับผมไม่มีปัญหาแต่หรือจะเริ่มดองจากเดือนนี้ก็ได้นะครับผมนะเพราะยังไงเพชรคุณน่าจะมีไม่ต่ำกว่า 2-3,000 แน่นอนถ้าคุณเริ่มดองตั้งแต่ตอนนี้นะครับผมนะโอเคผมหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับเพราะมานั่งคำนวณให้ดูนะครับผมเพราะที่คำนวณให้ดูจะมีคำนวณเรื่องของสายฟรีแล้วก็สายเติมถ้าสายเติมคุณมีเกิน 5,000 เพชรแน่นอนนะครับผมหลายคนบอกว่าเพชรมาจากไหนแย่ๆวะก็นี่ไงคำนวณให้ดูแล้วเพราะเวลา EX มานะครับช่วงครึ่งปีเขาก็แจกหลายร้อยเพชรนะครับผมแล้วก็ช่วงปลายปีแล้วก็ต้นปีเขาก็จะแจกอีกเป็นพันเพชรเลยนะครับผมหวังว่าคุณจะดองเพชรกันได้คลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามถ้าไม่เข้าใจหรือมีปัญหาอะไรทักแชทส่วนตัวมาถามกันได้ครับหวังว่าคุณจะดองเพชรและมีความสุขการเล่นเกมนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนพบใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ